นี่นะครับ5ธันวาคมนี้นะครับเราจะได้เห็นสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe 2018อวดโฉมชุดราตรีเดินแฟชั่นโชว์นะครับในงานราตรีไทยไนท์หนึ่งไฮไลท์ที่น่าจับตามองครับก็คือ19ดีไซเนอร์ไทยมากฝีมือร่วมออกแบบชุดผ้าไหมไทยจากมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพให้นางงามทั้ง95คนได้สวมใส่ครับทีมข่าวของเรานะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับดีไซเนอร์3แบรนด์ที่ได้รับโอกาสร่วมออกแบบชุดราตรีในครั้งนี้แบรนด์แรกนะครับคืออัศวาคุณหมูพลพัฒน์อัศวประภาครับก็ต้องการนำเสนอผ้าไทยให้เกิดความร่วมสมัยในรูปแบบของพลีสและกีก็อดสลีฟส์นะครับหรือว่าชุดผ้าไหมไทยอัดพลีสกับแขนพองแรงบันดาลใจนะครับก็มาจากชุดไทยในยุคต่างๆครับทั้งหมด5ชุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เราก็คงจะเริ่มต้นจากการหยิบอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับมาทำให้มันร่วมสมัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนุ่งผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าที่ถูกจับมาอัดพรีตเพื่อให้มันมีลักษณะใกล้เคียงกับการนุ่งผ้าไทยในอดีตสิ่งที่พี่คาดหวังก็คือคนไทยก็ดีคนจากทั่วโลกที่ให้ความสนใจในการประกวด Miss Universe จะได้เห็นความงามของผ้าไทยรู้สึกว่าอยากจะรู้จักกับประเทศไทยรู้จักกับคนไทยคุณมิมี่มิลินยุวจรัสกุลเจ้าของแบรนด์มิลินคืออีกหนึ่งคนที่ได้รับหน้าที่ครั้งนี้ค่ะเธอยอมรับว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายเพราะว่าได้ผ้าไหมมัดหมี่โทนสีม่วงและสีแดงเธอเลือกนำเสนอในรูปแบบของ Sleek and Sensual เรียบเท่เสน่ห์ยวนใจมีความโมเดิร์นค่ะโทนค่อนข้างเป็นสีม่วงทั้งหมดแล้วก็จะมีสีแดงอีกหนึ่งชุดนะคะก็เป็นสีที่ค่อนข้างเราอาจจะไม่ได้ทำบ่อยนักแต่ก็รู้สึกว่าเป็นสีที่สวยแล้วก็เป็นสีที่แสดงถึงความเป็นไทยเหมือนกันนะเวลาคนคิดถึงสีม่วงมีความเป็นแบบรอยัลสวยริชอะไรเงี้ยก็พยายามคัตติ้งเราก็ไม่ลืมซิกเนเจอร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของมิลินอยู่แล้วสุดท้ายนะครับทรินไซด์ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณกีตาร์ปฏิญญาเกี่ยวข้องครับเพราะว่าแบรนด์ปฏิญญานะฮะก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้แบรนด์ปฏิญญาครับเลือกนำเสนอความเป็นผ้าไทยที่โดดเด่นด้วยรูปแบบชุดที่เรียบโก้แต่แฝงความอ่อนช้อยและความเซ็กซี่นะครับ sophisticated and feminine ลงไปในดีเทลของชุดครับตั้มมีความสุขว่าผ้าไหมไทยเนี่ยมันมีความคลาสสิกแต่ป้าจะทำให้ผ้าไหมไทยเนี้ยออกมาเนี่ยไม่ดูน่าเบื่อมากแต่มีความเซ็กซี่มีความเฟมินีนแล้วก็ไม่คอนเซอร์เวทีฟมากอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็เป็น DNA ของแบรนด์ปฏิญญาความยากคือต้าได้แต่ไซส์มาแต่ว่าต้าก็จะพยายามทำแบบทำหลวมๆไว้ก่อนแหละแล้วก็มาเก็บดีเทลเราไม่ได้เจอตัวนางแบบจริงๆเอ้ยหมายถึงตัวนางงามจริงๆดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้คาแรคเตอร์เขาและเห็นจากรูปดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทำอะไรที่มีความเป็นเราก็คือมีความเป็นปฏิญญาความเป็นแบรนด์แต่ว่าสามารถแบรนด์อินให้เป็นชุดนางงามแล้วก็ทำให้เขาใส่แล้วสวยส่วนรายชื่ออีก16แบรนด์ที่เหลือนะคะก็คือเอกทองประเสริฐ Emotion Cartier La Boutique Hooks คณพจน์อุ่นสอนนะคะแล้วก็ยังมี Closet ค่ะณรงค์ทัทรัตน์ Present Surface ค่ะทิพยพงษ์ Tonsทุกแกลเลอรี่ค่ะวาเลนเทียวิกทีรัตและวิชรวิชค่ะก็มีอีก7แบรนด์นะคะที่ยอมเผยโฉมตัวอย่างออกมาให้เราได้เห็นกันบ้างแล้วค่ะ